็จะสมปรารถนาลูกต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้หรือผู้จัดการบ้านตั้งแต่ป.4จะมาอยู่เยอรมันเพราะในอดีตชาติชาติหนึ่งลูกก็ได้เป็นเจ้าภาพมาวัดได้ใช้พระที่วัดแต่หยิบของและใช้ท่านทำในหลายเรื่องด้วยความคุ้นเคยเพราะตนเองถือว่าเป็นอุปถากท่านต้องฟังให้ดีนะจ๊ะใครๆถือว่าเป็นอุปถากท่านดูแลท่านเลยมีมานะทิฐิคิดว่าตนเองเนี่ยมีบุญคุณกับท่านไม่ได้คิดว่าเป็นบุญของคุณแต่คิดว่าเป็นบุญคุณกับท่านซึ่งท่านจะต้องทำตามในสิ่งที่ฉันบอกเท่านั้นโดยมานะทิฐินี้แหละจึงทำให้ต้องมาเป็นผู้จัดการบ้านมาเป็นคนรับใช้จ้ะแต่ถ้าท่านพระพุทธบุตรรู้สึกยินดีเต็มใจจะทำให้และเจ้าภาพก็ไม่ได้มีมานะทิฐิดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ไม่เป็นไรโล่งอกไปคือท่านก็ยินดีและเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะไปใช้ท่านแล้วก็คือเราขอความกรุณาท่านให้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต้องพนมมือบอกกราบเรียนนั่นนึงอย่าให้โยมบาปนะเพราะว่าโยมทำตรงนั้นไม่ได้เนี่ยแต่ว่าหลวงพี่หลวงอาหลวงน้าหลวงอาหลวงลุงหลวงป้าหลวงพ่ออะไรต่างๆทำงั้นได้ก็ช่วยทำแทนที่ทำตรงนั้นหน่อยโอ้ยินดีจะปิดกองเดี๋ยวโอเคได้นี่อะไรจะอำนวยความสะดวกได้เลยนี่หรือจะชวนนักเรียนใหม่มารับไตรมาเดี๋ยวหลวงพี่หาไตรให้จะไตรจักรพรรดิให้อย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะคือถ้าหากว่าท่านยินดีเราไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้ท่านแต่ว่ารบกวนในสิ่งที่ท่านที่เราทำไม่ได้แต่ท่านทำได้แล้วก็ไปกราบขอความกรุณาท่านอีกทั้งเราก็ไม่ได้มีทิฏฐิมานะหรือเจตนาอย่างนั้นรวมทั้งบอกอย่าให้โยมบาปนะอะไรอย่างนี้ไงเลยแล้วก็พุทธบุตรก็บอกไม่เป็นไรโยมหลวงพี่ภาวนาตัวไว้เลยนี่ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องเป็นทางมาแห่งบุญทางมาแห่งกุศลยินดีเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจวิธีแก้ไขก็ต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีทิฏฐิมนะทำบุญก็เอาแต่บุญอย่าไปเอาคุณแล้วอย่าไปคิดว่าท่านต่อมารับใช้เราอีท่านต้องสั่งสมบุญให้มากๆแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะเรื่องนี้สำคัญนะจ๊ะเราตั้งใจอธิษฐานให้มีบ้าน